กอดหอมและจูบเนี่ยนะคะความโรแมนติกหรือว่าร่างกายเนี่ยมันจะปล่อยสารเคมีเหมือนกันหรือเปล่าครับคือเมื่อไหร่ที่ร่างกายได้รับการกระตุ้นทางเพศนะคะก็จะสั่งหลั่งสารออกมาสารหนึ่งก็คือสารเอนโดฟินนะคะรู้สึกสบายใจสบายกายสบายใจสบายกายอาจจะส่งตัวอื่นออกมาเช่นออกซิโตซินทำให้รู้สึกรักใคร่มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจูบทางปากนะคะการจูบทางปากนี้เพราะว่าจริงๆไม่ใช่วัฒนธรรมไทยนะคะมาเริ่มตอนรัชกาลที่5นี่เองนะคะเป็นเนื่องจากไทยกินหมากแล้วก็ฟันดำการจูบทางปากจึงเป็นไปได้ยากนะคะค่ะตอนหลังนี้ก็เราก็จะส่งคนไปเรียนนะคะหมายถึงทางราชวังหรือทางคนทั่วไปที่ร่ำรวยก็ส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็มีวัฒนธรรมของฝรั่งกลับมาก็คือจูบที่ปากนี่การจูบที่ปากนี่นะคะเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนสารเคมีในร่างกายแล้วทำให้เกิดรักเกิดความรักใคร่ขึ้นมานะคะเกิดอารมณ์ทางเพศรักใคร่และเป็นการคัดเลือกหมายถึงคนไหนจูบแล้วรู้สึกว่าวันนี้คนนี้คือใช่แล้วก็รู้สึกว่าคนนี้คุณไม่ใช่การจูบคัดเลือกคนได้ว่านี่คือใช่แล้วคนไม่ใช่อันนี้หมายถึงเป็นงานการศึกษาที่เขาทำมานะคะที่ถามมาว่าอันไหนที่จะมีความสัมพันธ์มากกว่ากันสารเคมีดีๆจะหลั่งออกมามากกว่ากันอันนี้แล้วแต่คนเช่นเดียวกันค่ะคนบางคนแค่จับมือพาจูงเดินข้ามถนนก็รู้สึกโอ้เสียวซ่านไปหมดว่ารู้สึกดีนะคะคนบางคนอาจจะถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์แล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันก็มีนะคะดังนั้นการประทับใจโดยแต่ผู้หญิงเนี่ยนะคะมันจะมีสมองส่วนความคิดสมองส่วนสร้างสรรค์นะคะดังนั้นแม้แต่ว่าเขาจับข้อศอกเรานะคะอาจจะโอ้โหสารเคมีออกมาเยอะแยะเลยก็ได้นะคะแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ชันรีพูดก็คือบางคนถึงกับมีเพศสัมพันธ์กันยังรู้สึกเฉยๆเลยนะคะกันนั้นก็ถามว่าแบบไหนสารเคมีจะออกมาดีกว่ากันนี่เราดูได้เลยค่ะนะคะแบบไหนที่เขาแฮปปี้แบบไหนที่นะคะเขามีความสุขอันนี้ก็จะมีสารเคมีดีๆออกมาแต่ถ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วโหทะเลาะกันด่ากันแสดงว่าสารเคมีไม่ดีออกมาแน่นอนเลยนะคะ